อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับจริงๆแล้วคนที่ฉันเห็นในตลาดใช่นายจริงๆด้วยนายมาทำไมที่เขาบูตึงแล้วหลานๆล่ะเธอไม่ได้อยู่ด้วยกันกับนายเหรอแล้วหลานมาหาฉันที่อู่ฮั่นจริงเรายังนัดกันไปเที่ยวที่เขาบูตึงเลยใครจะรู้ในวันนั้นเราไปที่ทะเลสาบไทเก็กจู่ๆฝนก็ตกลงมาแล้วหลานไม่ทันระวังตกลงไปในทะเลสาบแล้วนายได้แจ้งคนในครอบครัวเขาหรือยังเธอรู้ว่าเขามีพี่ชายคนนึงเขากับพี่ชายไม่ค่อยติดต่อกันฉันเดาว่าพี่ชายเขาคงจัดงานศพแบบเรียบง่ายสามปีก่อนในที่สุดก็สำเร็จแล้วอ้าฮ่าโอ้โหอาชงกระดาษที่เธอพับเหมือนกับที่คุณเหอพับมากเลยจริงๆนะก่อนหน้านี้คุณเหอเธอมีความอดทนที่จะสอนให้ฉันพับแต่ต้องโทษตัวเองที่ความจำไม่ดีพอหันหลังก็ลืมแล้วนี่จะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมจะสอนให้ยายพับใหม่เองจ้านี่อาชงเธอเป็นคนดีจริงๆหลานชายของฉันที่มีเพื่อนอย่างเธอเนี่ยนะโชคดีมากเลยแต่ว่าเขามันไม่ได้เรื่องถึงถูกจับเข้าคุกยายซุนยังไม่ต้องกังวลหรอกอาชางก็ติดคุกแค่ 3-4 ปีเองถ้าเขามีความประพฤติดีอีกไม่นานก็จะถูกปล่อยตัวออกมาไม่รู้ฉันจะอยู่รอเขาออกจากคุกทันไหมยายวางใจเธอนะเพียงแค่ยายเชื่อฟังทุกเช้าไปเดินออกกำลังที่สวนสาธารณะและระวังอาหารการกินรับรองยายอายุยืนยาวแน่คุณเหอเขาก็ชอบพูดกับฉันแบบนี้แหละส่งพวกเนี้ยหวานมากเลยนะอาชงเธอกับคุณเหอทุกครั้งที่มาก็เหมือนกันชอบซื้อผลไม้ติดไม้ติดมือมาฝากครั้งหน้าฉันจะต้องแนะนำคุณเหอให้รู้จักกันแล้วคุณเหอเนี่ยสวยมากจิตใจดีงามมากด้วยจริงสิตอนนี้ฉันเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเมื่อเช้านี้คุณเหอก่อนจะไปเขาเขียนโน้ตทิ้งไว้ให้เธออ๋อคุณเหอเขาบอกอะไรกับเธอเหรอหรือว่านัดกับเธอไม่ใช่เธอเตือนผมเธอบอกผมว่าอย่าให้ยายกินพวกไส้กรอกเบคอนเยอะเพราะเป็นของหมักเธอบอกว่ายายเป็นโรคเบาหวานไม่ควรกินของเหล่านั้นใช่เขาก็เตือนฉันแบบนี้เหมือนกันอาชงกำลังเขียนอะไรแต่นัดเจอกับเขาเหรอ ไม่ใช่ขอบคุณที่เธอเตือนผมผมบอกเธอว่าให้เธอช่วยสอนยายพับกระดาษง่ายๆให้ยายจำง่ายๆพี่ชงกบที่คุณสอนยายซุนพับน่ารักมากเลยฉันก็พับเป็นแบบให้คุณไม่ว่าชงก็พอบอกว่าคุณจะรับมันไว้ผมที่คุณพับน่ารักมากเรียกคุณเหือมาดูหางเหินไปหน่อยได้ฉันหลานๆก็พอนอกจากนี้ยายซุนก็มีอาการท้องเสียคุณอยากให้แกทานขนมให้เย็นมากนะต้องระมัดระวังพี่ชงกระดุมเสื้อกันหนาวของยายซุนจะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโถเอ้ยอาชงทำไมเธอมาช้าจังถ้าเธอมาเร็วอีกสักหน่อยก็ดีนะสิเมื่อกี้คุณเหือยังอยู่ที่นี่เลยเขาเพิ่งไปเมื่อกี้เองเธอก็มาไม่เป็นไรมีวาสนาต่อกันยังไงต้องได้เจอกันอยู่แล้วโถเอ้ยยังไงก็ตามเช้าวันนี้ฉันคิดว่ายังไงเธอต้องขึ้นมาอยู่แล้วตอนคุณเหอมาฉันก็รังให้เขาอยู่ต่ออีกพักหนึ่งเขานั่งอยู่ที่นี่เป็นชั่วโมงแล้วเขาก็ต้องรีบไปทำงานที่โรงพยาบาลเขาไม่ไปก็ไม่ได้พอเขาก้าวออกไปปุ๊บเธอก็มาปั๊บเลยฉันไปเทชาให้เธอก่อนนะยายไม่ต้องทำหรอกผมจัดการเองนี่อย่าถือกระเป๋าไว้ก่อนนะจ้าอุ้ยตายคุณเหอลืมกล่องอาหารกลางวันไว้คงรีบไปทำงานก็เลยไม่ทันระวังลืมไว้ที่นี่นี่เป็นกล่องอาหารกลางวันของคุณเหอกลางคืนคงไม่ได้กินข้าวเขาต้องหิวมากแน่เลยคุณพยาบาลมาหาเพื่อนร่วมงานคนที่ชื่อเหอจิ้งหลันคนนั้นก็คือพยาบาลเหหวานคนนั้นคือพยาบาลเหอค่ะกลับไปพักผ่อนเด็กก็จะดีขึ้นเองค่ะครับคุณพยาบาลคุณพยาบาลเด็กนี่ปั่นจักรยานล้มหัวแตกเลือดไหลเยอะมากอ๋อส่งไปห้องด่วนหมายเลข2เลยคุณพยาบาลคุณพยาบาลคะลูกชายของฉันจะเป็นอะไรหรือเปล่าวางใจตะกะคุณหมอจะรักษาเขาทันทีคุณไปลงทะเบียนให้เขาก่อนนะแย่ yeah, แล้วลูกชายฉันเขากลัวเจ็บมากไม่ต้องห่วงค่ะเราจะฉีดยาแก้ปวดให้เขาลงทะเบียนเสร็จแล้วรีบมาที่นี่นะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะอ
เป็นไงบ้างในที่สุดสงครามก็จบสักทีใช่ในที่สุดก็มีเวลาว่างกินข้าวแล้วเออนี่จริงสิเกือบลืมไปตรงนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งรอเธอนานมากเลยนะต้องให้พี่ชงมาช่วยส่งข้าวกล่องให้ด้วยตัวเองฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะผมเขียนไว้ที่กระดาษโน้ตแล้วบางคนอยากเรียกผมว่าพี่ชงจริงสิคุณมารอฉันนานไหมไม่นานเท่าไหร่หรอกประมาณ2ชั่วโมงเอง2ชั่วโมงเลยเหรอแล้วทำไมคุณไม่เรียกฉันล่ะคะเห็นคุณที่โรงพยาบาลดูงานยุ่งมากไหนๆผมก็ไม่มีอะไรทำรอสักหน่อยก็ไม่เป็นไรหรอกเอาล่ะผมหมดหน้าที่แล้วไปก่อนนะบ๊ายบายเดี๋ยวค่ะมีเรื่องอะไรเหรออ๋อสัปดาห์หน้าเป็นวันเกิดยายซุนฉันอยากฉลองให้แกถ้าคุณมีเวลาว่างคุณก็มานะคนเยอะจะได้คึกคักยายซุนจะได้ดีใจงานของผมเวลามันไม่แน่นอนไม่รู้จะมีเวลาว่างไหมไปค่อยว่ากันนะก็ได้ค่ะถึงตอนนั้นค่อยว่ากันผมไม่รบกวนคุณแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะไม่ได้ใครจะรู้ว่าในที่สุดคุณก็มาแถมยังซื้อเค้กน้ำตาลต่ำให้ยายซุนด้วยขอบคุณนะคุณเคยบอกผมแล้วยายซุนมีโรคเบาหวานไม่สามารถกินของหวานได้พี่ชงความจำคุณดีมากเลยแต่ความจำคุณไม่ค่อยดีนะทำไมถึงพูดแบบนี้คะผมพูดหลายครั้งแล้วมันจะเรียกผมว่าพี่ชงโอเคผมอายุมากกว่าคุณไม่กี่ปีเองโอเคงั้นคุณจะให้ฉันเรียกคุณว่ายังไงงั้นถ้าคุณเรียกผมว่าคุณเปามันฟังดูแปลกๆนะนี่ที่เรียกว่าเราเปามันก็ดูเหมือนแก่รู้จะให้เรียกอะไรดีดูเหมือนว่าเรียกพี่ชงจะดีกว่านะผมยอมคุณแล้วอยากเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะความจริงแล้วฉันไม่ได้เห็นยายซุนมีความสุขมากขนาดนี้นานแค่ไหนแล้วเมื่อกี้ตอนแกกินเค้กยิ้มไม่หุบเลยค่ะแล้วกินฟันปลอมเข้าไปหรือเปล่าเออมีอะไรคะหน้าฉันเปื้อนเหรอเปล่าหรอกอ๋อก็ทำงานที่ห้องฉุกเฉินก็งานยุ่งมากพอแล้วแล้วเลิกงานยังไปช่วยงานอาสาสมัครอีกแล้วต้องคอยช่วยเหลือคุณตาคุณยายอีกคุณไม่เหนื่อยเหรอจริงๆแล้วก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าทำงานที่โรงพยาบาลมานานหลายปีเจอผู้สูงอายุจำนวนมากพวกแกน่าสงสารต้องการความห่วงใยและดูแลจากคนอื่นดังนั้นฉันหวังว่าถ้าฉันมีเวลาว่างก็อยากทำเพื่อพวกแกบ้างถ้าหากบนโลกใบนี้มีคนจะคุณหลายคนมันจะดีมากเลยนะที่จริงแล้วคุณก็เหมือนกันนะยายซุนชมคุณได้ฉันฟังตลอดผมสู้คุณไม่ได้หรอกเพราะเวลาของผมมันไม่แน่นอนผมแอบไปเยี่ยมเขาได้ตลอดเวลาจริงสิแล้วจริงๆคุณทำงานอะไรคะขับรถส่งของทุกวันมีแต่ออเดอร์เวลาไม่แน่นอนงั้นหมายความว่าครั้งต่อไปก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้พบคุณอีกนะสิถ้ามีพรหมลิขิตก็ได้พบกันแน่นอนนี่งั้นเอางี้ฉันให้เบอร์โทรศัพท์ของฉันกับคุณถ้ายายซุนเป็นอะไรไปคุณจะได้โทรบอกฉันได้เลยจริงๆแล้วคุณสามารถรถมาแล้วพี่ครับรอเดี๋ยวลาก่อนค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายที่จะเชื่อฟังเธอไปอู่ฮั่นเพื่อตามหาจี้ชงเพื่อเซอร์ไพรส์เขาหวังว่าจะทำให้เขาซาบซึ้งแต่ต้องอวยพรให้ฉันทำสำเร็จนะ
ามาค่ะแม่มีอะไรคะห้องของลูกเปิดฮีตเตอร์บ่อยอากาศมันแห้งมากแม่ก็เลยเอาน้ำใส่กะละมังมาให้วางกะละมังใส่น้ำไว้ตรงนี้อากาศจะได้ไม่แห้งนอนหลับสบายนี่แล้วอย่านอนดึกนะมันไม่ดีต่อร่างกายหยางหยางเป็นอะไรลูกเขากับแฟนเขามาเที่ยวเขาบูตึงแต่เกิดอุบัติเหตุที่ทะเลสาบไทเก๊กแต่ตกลงไปในทะเลสาบจนถึงตอนนี้ยังหาตัวไม่พบเด็กผู้หญิงที่น่ารักทำไมถึงเป็นแบบนี้ชีวิตขึ้นอยู่กับดวงชะตาจางๆลูกอย่าเศร้าไปเลยนะแต่หนูรู้สึกผิดต่อเธอมากเลยทำไมลูกคิดแบบนั้นล่ะเพราะหนูรู้สึกว่าเขาดีต่อหนูมากกว่าดีต่อตัวเองที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขามักจะเป็นฝ่ายที่มาดูแลหนูเขาเจอกับเรื่องอะไรก็จะแบ่งปันกับหนูแต่หนูไม่เคยทนุถนอมเมื่อยุ่งแต่หาเงินดูสิคะแม่ข้อความวอทแอปทั้งหมดนี้เธอเป็นคนส่งให้หนูหนูว่าทุกครั้งหนูก็ตอบแค่ประโยคสองประโยคเขาอุตส่าห์มองหนูเป็นเพื่อนสนิทที่ดีที่สุดคนเราเวลาอยู่ด้วยกันก็เป็นแบบนี้แหละบางคนน่ะเดินเร็วบางคนก็เดินช้าจะเป็นไปได้ยังไงที่จะก้าวไปพร้อมๆกันถ้าหากกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนูจะดีต่อหลานให้มากๆเด็กโง่เอ้ยนึกว่าเล่นเกมอยู่เหรอจะเป็นไปได้ยังไงที่มีโอกาสกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องทนุถนอมคนที่อยู่รอบๆตัวเราและสิ่งของเขาเป็นเพื่อนสนิทของลูกเขาคงไม่อยากจะให้ลูกเศร้าแบบนี้หรอกหืมดีสิคะแม่คะทำไมเปาจี้ชงถึงมาเป็นพ่อครัวที่เขาบูตึงได้ล่ะคะรู้จักชื่อพ่อครัวของเราได้ยังไงจ๊ะความจริงเขาเป็นแฟนของหลานๆค่ะเมื่อกี้หนูเจอเขาในห้องครัวเขาบอกหนูเรื่องหลานๆเกิดอุบัติเหตุเขาเป็นแฟนหลานๆเหรอแม่คะที่จริงแม่รู้ประวัติของเปาจี้ชงบ้างไหมอ๋อแม่ก็ต้องรู้สิแม่รู้จักเขามา30 ปีแล้วรู้จักนานขนาดนั้นเลยเหรอคะในตอนนั้นคุณตาของลูกเปิดโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้แม่ได้ติดตามคุณตาไปสอนกังฟูเด็กๆที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าตอนนั้นอาชงอายุประมาณ10 ขวบพอเขาเห็นแม่ก็เรียกแม่ว่า10 พี่เลยต่อมาสุขภาพของคุณตาไม่ค่อยดีก็เลยไม่ได้ไปสอนแม่ก็ค่อยๆขาดการติดต่อกับอาชงความจริงเขาเป็นเด็กกำพร้าเหรอเมื่อครึ่งปีก่อนเขาขึ้นมาที่เขาบูตึงเขาบอกแม่ว่าแฟนของเขาได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุต้องการอยู่ที่นี่เพื่อรักษาโรคทางใจแม่ได้พบกับเขาอีกครั้งนึงก็ถือว่าเป็นพรหมลิขิตดังนั้นจึงให้เขาพักและช่วยงานอยู่ที่นี่แล้วทำไมเขาถึงมาเป็นพ่อครัวอยู่ที่นี่แล้วคะมันก็เป็นเรื่องบังเอิญจริงๆพ่อครัวของเราตอนนั้นก็จะเกษียณแล้วอาชงก็เลยอาสาทำด้วยตัวเองบอกว่าจะช่วยงานแม่แม่ก็เลยให้เขาทำมีงานทำก็ดีแล้วเขาจะได้ไม่คิดมากไงงั้นก็หมายความว่า20 กว่าปีที่เขาเคยอยู่ที่ฮ่องกงเคยทำอะไรมาบ้างแม่ก็ไม่รู้เลยแม่ไม่รู้หลานๆเขาสนิทกับลูกลูกไม่รู้เลยเหรอหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเขาสักเท่าไหร่หนูรู้แค่ว่าเขาขับรถรับจ้างที่ฮ่องกงนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามในมุมมองของลัทธิเต๋าเราความเป็นความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงตายก็ไม่ได้หมายความว่าจะสิ้นสุดลงอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ความเป็นความตายเป็นเพียงวงจรของชีวิตหยางหยางอย่าคิดมากเลยนอนหลับฝันดีนะพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาลูก
อาจจะมีความรู้สึกแบบใหม่ก็ได้แม่คะแม่ก็รีบพักผ่อนนะจ้ามิมี่รีบกินนะ5ปีก่อนช่วงนี้พี่สาวงานยุ่งมากต้องเลิกงานดึกดังนั้นก็เลยไม่อาจมาดูเธอได้ทุกวันกินเยอะๆหน่อยเข้าใจไหมแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะถึงแม่จะไม่ดูแลเธอแต่พี่โอเชียนจะพยายามหาเวลาว่างมาดูแลเธอเฮ้ยมิมี่เมียวเมียวอะจิมบ้าอยากตายหรือไงเด้ทำผิดอย่ามาว่าคนอื่นอีกแข่งรถเชิญผิดกฎหมายสักวันจะถูกรถชนตายไอ้บ้าเอ้ยพี่เฉียนกูลองดูก่อนดีไหมนี่กองทุนนี้เหมาะกับคุณมากเลยนะส่งติดต่อกัน10ปีจะได้เงินตอบแทน 150,000 หยวนตอนนี้ดอกเบี้ยสูงดีกว่าฝากไว้ที่ธนาคารนะคะโอ้โห 150,000 หยวนจริงหรือเปล่าเนี่ยจะหลอกฉันหรือเปล่าเราก็เป็นเพื่อนกันฉันจะหลอกคุณได้ยังไงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดแล้วเรามากินไปคุยไปดีกว่าชนแก้วไม่ไหวแล้วพี่เฉียนฉันดื่มไม่เก่งถ้าดื่มอีกฉันต้องเมาแน่เฮ้ยจะเมาได้ยังไงแล้วตอนนี้เธอเป็นพนักงานขายจะไม่ดื่มได้ยังไงตอนนี้เธอเรียกฉันว่าพี่เฉียนแล้วฉันจะฝึกการดื่มของเธอถ้าดื่มให้หมดแล้วนะฉันจะรีบคุยกับเธอทันทีมาเอ้าพี่เป้าจี้แหมลมอะไรหอบมาเนี่ยคุณนั่งก่อนนะเดี๋ยวฉันขอตบก้นเธอก่อนเอาเบียร์มาครึ่งโลพี่เฉียนนี่ตอนนี้บริษัทเรายังฟรีค่าธรรมเนียมด้วยนะจะซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆเลยขอคิดก่อนนะยังไม่ดื่มอีกแล้วมาไม่ใช่นะพี่เฉียนฟังฉันก่อนสิแล้วอีกอย่างนะถ้าดื่มอีกฉันก็ไม่ไหวแล้วฉันเมาจริงๆนะทำไมเธอชอบขัดใจจังฮะฉันมีความจริงใจที่จะนั่งฟังเธอแต่เธอไม่จริงใจที่จะดื่มกับฉันแล้วฉันจะซื้อกับเธอได้ยังไงแล้วงั้นฉันดื่มแก้วนี้นะดื่มไม่หมดเลยต้องอย่างนี้ถึงจะใช่แก้วจนแก้วมาโอ้ยเจอกันนานเลยนะเมียพูดขาดเลยโอ้ขอโทษเมียจำนึกไม่ได้เลยโรงแรมฮอลิเดย ไอ้คนสารเลวนายมาฉวยโอกาสจะพูดอะไรฉันพูดอะไรเหรอนายรู้แก่ใจนายทำอะไรฉันเนอะฉันทำอะไรไว้เธอไม่รู้หรอกเมื่อกี้ยังร้องเสียงดังอยู่เลยฉันเมาแล้วจะรู้ได้ยังไงนายทำอะไรอยู่ข้างในอาบน้ำเหรอฉันไม่ได้อาบน้ำฉันซักเสื้อผ้าเมื่อกี้เธออ้วกใส่ฉันหรือไม่เป็นก็อย่าดื่มสิไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆหรออยากให้ฉันทำอะไรเธอเหรอโอ้ยนี่เธอเมาซะขนาดนี้ฉันไม่สนกับของตายหรอกนี่แต่ว่าตอนนี้เธอตื่นแล้วฉันจะลองพิจารณาดูอีกทีก็ได้นี่พูดอะไรของนายไอ้บ้ากรรมนายคิดจะลวนลามฉันเหรอถ้าลวนลามเธอฉันทำไปตั้งนานแล้วคนดีๆยังมองเป็นโจรอีกนายเป็นคนดีเหรอจะหลอกใครอ่ะนี่คุณจะเป็นครั้งแรกที่ออกมาขายของกับลูกค้าเสียแล้วเนี่ยถูกเขามอมเหล้าเธอนี่น่าอับอายจริงๆนายสิน่าอับอายพวกผู้ชายทุกคนน่ะบ้ากามอาเฉียนก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนประถมของฉันนะเมื่อก่อนเขาเชื่อฟังมากพวกเรายังตั้งฉายาเขาว่าอาเฉียนผู้เชื่อฟังเลยโถเอ้ยนี่ฉายาของมันตอนนี้ก็คือไอ้บ้ากามเฉียนเมื่อก่อนจะเป็นลูกน้องฉันอยู่เลยโชคดีที่เจอฉันนะเนี่ยไม่งั้นเธอเสร็จมันแน่ดีเลยงั้นนายรับผิดชอบเฮ้ยฉันจะไม่ได้ทำอะไรเลยจะรับผิดชอบอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยเหรอฮะอัจเฉียนอะเมื่อก่อนเป็นลูกน้องนายนะนายสอนให้เขากลายเป็นแบบนี้นายต้องรับผิดชอบไหมล่ะนี่ฉันจะบอกนายนะเดิมทีเขาต้องการซื้อกองทุนกับฉันตอนนี้นายทำให้ฉันไม่สามารถทำธุรกิจได้นายต้องซื้อกับฉันนายต้องรับผิดชอบโยนขี้ฉันเหรอแล้วทำไมรุ่นนาเปิดประตูที่เปิดขอตรวจสอบค่ะตำรวจมาตรวจสอบอะไรมาตรวจสอบว่ามีคนขายบริการที่นี่มั้ยนายมองว่าฉันเป็นอะไรอะฉันไม่ได้มองว่าเธอเป็นอะไรที่สำคัญคือตำรวจเขาจะมองว่าเธอเป็นอะไรนี่ฉันเป็นผู้หญิงดีนะแต่ตอนนี้ฉันอยู่ห้องเดียวกันกับนายฉันไม่อยากให้คนอื่นเข้าใจผิดเด้อตำรวจเปิดประตูทำยังไงดีทำยังไงดีนี่ตอนนี้มีทางเลือกอยู่2ทางทางเลือกที่1คือทำทีเป็นเมียฉันระหว่างชายหญิงเนี่ยชอบพอกันเปิดห้องหลับนอนกันเธอว่ามันดีขนาดไหนหลับนอนอะไรของนายฝันไปเถอะทางเลือกที่2ยอมรับว่าเธอรับเงินแล้วมานอนกับฉันไอ้บ้าสารเลวคิดเอาเองแล้วกันนะเฮ้ยไอ้นี่
ตำรวจมาดามทำไมต้องเพิ่งมาเปิดประตูโทษทีเพราะต้องใส่เสื้อผ้านะแฟนผมเขาขี้อายใช่ไหมที่รักใช่แฟนฉันที่รักแฟนผมเองครับถามหน่อยพี่ลอยมาถามหน่อยไม่ใช่หรอไม่ใช่ดิใช่ดิป้าทำอะไรอ่ะคนสวยถามหน่อยมาหาใครเหรอฮะเป็นคุณครูเหรอครับนี่ฉันมาหาพี่ใหญ่พวกคุณเนี่ยพี่ใหญ่เหรอที่นี่ฉันใหญ่สุดเธอมาหาที่นี่เหรอฉันหาเป้าจี้เป้าจี้ชงน่ะใหญ่เล็กพี่เป้าจี้พี่เป้าจี้ใช่ใช่ป่ะแค่สุดๆไปเลยเห็นหรือยังเนี่ยป่ะเนี่ยสุดๆที่อยู่เนี่ยเนี่ยสินค้าเรายอมรับจากใจจริงต่อไปฉันจะหายอดฝีมือมาแข่งกับนายอีกโอ้ยว้าวโอ้ยโอ้ยขอบคุณเท่าแก่ขอบคุณเท่าแก่เฮ้ยเดินดีนะพี่นะไปไปไปเลยไปเลยเปียงว้าวโอ้ยเล็กน้อยไม่ใช่หรอกนึกขนาดนี้มาที่เขตหงฟานเปลี่ยนอาชีพแล้วเหรอคราวก่อนนายรับปากอะไรไว้สิรับปากไว้กับพี่น้องไม่ลืมแน่แต่รับปากกับผู้หญิงมันพูดยากนะอะไรของนายเนี่ยนายบอกว่าจะซื้อกองทุนกับฉันสัญญาฉันก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเพียงแค่ขายลายเซ็นของนายโทรศัพท์นายก็ไม่รับเจ้าของร้านอาหารบอกว่านายจะมาแข่งรถแถวนี้ฉันก็เลยออกตามหานายรีบหนีจะหนีไปไหนแม่งก็ถูกฆ่าสิไปแล้วแต่พวกมันแล้วนะจะเป็นไงบ้างเฮ้ยนายนี่มันสารเลวจริงๆทุกครั้งที่ฉันเจอนายมีแต่เรื่องไม่ดีก็ต้องพูดกลับกันทุกครั้งที่เจอเธอฉันกับเอาชีวิตไม่รอดนี่ด่าฉันเหรออืมเฮ้ยนี่ทำไมเลือดออกเยอะขนาดนี้อ๋ออ๋อนายนายเป็นไรอ่ะผมเป็นเพราะเมื่อกี้ช่วยเธอไว้ก็เลยโดนฟันข้าพเจ้าทำยังไงดีแล้วนายจะตายอยู่ที่นี่ไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกแผลคงไม่ลึกมากฉันไม่เป็นไรเธอรีบไปเถอะไม่ได้ไม่ได้ฉันทิ้งนายอยู่ที่นี่แล้วจากไปไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกถ้าพาปุบันย้อนกลับมาฉันช่วยเธอไม่ได้แล้วนะนี่ฉันจะเห็นแก่ตัวแบบนั้นได้ยังไงแล้วนี่นี่นายอย่าตายนะอดทนไว้งั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันแบกนายฉันแบกนายไปโรงพยาบาลนะมาๆๆฉันเข้าใจเธอแล้วไม่ต้องแบกฉันหรอกถ้าคนอื่นรู้ว่าพี่เป้าจี้ถูกผู้หญิงแบกพาหนีฉันคงอยู่ในวงการนี้ไม่ได้แล้วเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของฉันด้วยฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกนายหลอกฉันเหรอสนุกมากนักเหรอสารแล้วนี่ไปแล้วเหรอจะอยู่ทำไมเล่าเธอมีกองทุนที่ให้ฉันซื้อไม่ใช่เหรอฉันเห็นว่าคนอย่างเธอก็มีน้ำใจเชื่อว่าเธอคงไม่หลอกฉันงั้นฉันขอซื้อกองทุนหนึ่งแล้วกันกองทุนถ้าหากไม่พอจะได้พี่น้องมาช่วยกันซื้อพอใจไหมมองยังไงก็เป็นแค่แก๊งอันธพาลจะมีความรักลึกซึ้งขนาดนั้นเหรอขณะ
ลาต้องมารักษาแผลใจที่เขาบูตึงต้องมีเจตนาอื่นแน่ฉันต้องเปิดเผยนายให้ได้ยิเคนพักก่อนไหมดีก็ไปเดินกลับไปดีหวังว่าวันนี้จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่บ้างนะพวกเราฝึกท่าเย็นอยู่ทุกวันน่าเบื่อมากเลยแต่ละวันมาเสียเวลาอยู่กับสิ่งเดิมๆลำบากขนาดนี้มาที่เขาบูตึงก็อยากจะเรียนรู้มวยบูตึงสิพูดตรงๆนะพี่เคนผมก็มีฝีมือระดับนึงแล้วทำไมต้องมาฝึกกังฟูที่เขาบูตึงอีกล่ะรู้ได้ยังไงว่าฉันเก่งวันก่อนที่สถานีรถไฟโดยจากที่คุณสู้กับขโมย2คนนั้นหลังจากนั้นฉันก็ค้นจากในเน็ตความจริงแล้วคุณได้รับรางวัลมากมายในการแข่งขันต่อสู้นี่ชนะไม่พอเหรอทำไมต้องมาเรียนกังฟูที่เขาบูตึงด้วยอยากเอาชนะทั่วทุกมุมโลกเลยเหรอเคยได้ยินไหมที่เขาพูดว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าพูดแบบนี้คุณเรียนมวยบูตึงเสร็จก็ต้องวิ่งไปเรียนกังฟูเซาหลินต่ออีกนะสิถ้ามีเวลาแล้วก็ฉันก็อยากจะไปเปิดหูเปิดตานับถือนับถือยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมพี่เคนคุณเป็นยอดฝีมือจริงๆแล้วเธอล่ะถ้าฉันเดาไม่ผิดเธอไม่เคยคิดที่จะมาเขาบูตึงเลยใช่หรือเปล่าคุณดูได้ยังไงในวันนั้นที่บังเอิญพบเธอที่สถานีรถไฟพอได้ยินฉันบอกว่ามาที่เขาบูตึงเธอถึงตามฉันมาบังเอิญจังเลยเธอก็จะไปเขาบูตึงเหมือนกันจริงๆแล้วเธอจะไปที่ไหนมันก็ไม่สำคัญหรอกเธอหนีออกจากบ้านใช่ไหมคนในครอบครัวรู้ไหมว่าเธออยู่ที่นี่เธอเป็นผู้หญิงไปนู่นไปนี่แม่ของเธอไม่เป็นห่วงเหรอแม่ของฉันคือยุ่งมากจะมาเป็นห่วงฉันได้ยังไงอ๋องั้นฉันก็เดาถูกแล้วก็ต้องเป็นคนหนูที่มีปัญหาแน่ๆแล้วคุณล่ะคุณก็มาที่เขาบูตึงคนเดียวเหมือนกันคนในครอบครัวไม่เป็นห่วงคุณเหรอฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วมีอิสรภาพในการตัดสินใจด้วยตัวเองอยากจะไปไหนก็ได้ฉันก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเหมือนกันอายุเกิน18มีบัตรประชาชนแล้วชอบไปที่ไหนก็ไปมีอิสระจะไปไหนก็ได้เด็ดพี่ได้ยินมาว่าเขาบูตึงของเราได้เปิดสาขาอะไรสักอย่างไว้สำหรับรับลูกศิษย์ที่จะมาจากฮ่องกงโดยเฉพาะผมยังนึกอยู่เลยว่าจะเก่งแค่ไหนที่แท้ก็เป็นแค่ลูกศิษย์ที่ไม่ได้เรื่องมาเที่ยวเล่นแค่นั้นเองแล้วมันแปลกตรงไหนโรงเรียนที่ไม่ได้เรื่องมันก็ต้องรับลูกศิษย์ที่ไม่ได้เรื่องอยู่แล้วนายว่าใครแน่นอนก็พูดถึงผู้นายสองคนไงชายหนึ่งหญิงหนึ่งแอบมันหลบอยู่ที่นี่ไม่กลัวคนอื่นเขาหัวเราะเอาเหรอสิทธิ์น้องเลยจะให้พวกเราช่วยสอนวิชาป้องกันพวกหมาป่าให้เอาไหมเอาไว้จัดการหมาป่าป้ากล้ามตัวใหญ่ที่อยู่ข้างๆเธอยังไงไม่หยุดพูดใช่ไหมนี่พี่เคนช่างเธอเราไปกันเธออย่าสนใจเลยเราหน่อยทำรับไม่ได้เธอเคุณชายเซียนคุณตื่นได้แล้วคุณชายเซียนว้าวคุณชายใหญ่ของคุณยังไม่ตื่นอีกเหรอรู้จักตื่นเองก็ไม่ใช่คุณชายนะสิขอประตูยังไงก็ไม่ยอมตื่นไม่รู้ว่าตายอยู่ข้างในไหมคุณชายเซียนแต่คนอื่นเขาออกไปฝึกซ้อมกันที่ลานฝึกตั้งแต่เช้าแล้วขาดแค่พวกคุณ2คนเนี่ยช่วยบอกอาจารย์หน่อยว่าพวกเราจะไปช้านิดนึงได้งั้นคุณจัดการเองนะขอบคุณคุณชายเซียนอะไรของคุณเนี่ยนี่ตื่นได้แล้วทุกคนข้างนอกกำลังรอคุณอยู่นะจะโวยวายอะไรปล่อยพวกเขารอไปสิเถอะลุกขึ้นมาฉันไม่อยากคนอื่นหัวเราะคุณก็ปล่อยหัวเราะไปสิแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันนะจะนอนลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ลุกเมื่อวานก็ยืนมาทั้งวันแล้วปวดหลังไปหมดแล้วเนี่ยขาทั้งสองข้างก็ยืนแทบไม่ไหวแล้วเนี่ยยังไงฉันก็ต้องนอนให้ได้เธอไปเธออย่ามากวนฉันเลยอย่ามาทำนิสัยเด็กที่นี่ได้ไหมคุณจำได้ไหมก่อนที่คุณจะมาที่นี่คุณได้รับปากอะไรกับคุณนายหลวงไว้เธออย่ามากวนได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปฉันกลัวว่าฉันจะตายที่เขาบูตึงนี่แน่เลยโอเคฉันช่วยคุณเก็บของแล้วกันเฮ้ยนี่จะทำอะไรอ่ะช่วยคุณเก็บกระเป๋าเดินทางไงคิดไม่ถึงแม้กระทั่งพวกนางแบบคุณก็ยังสู้ไม่ได้พวกเขาประจำเดือนมาก็ยังออกไปฝึกซ้อมข้างนอกเลยนี่ฉันไม่มีประจำเดือนแต่ก็มีความรู้สึกกับเขาเหมือนกันนะที่จริงคุณจะฝึกหรือไม่ฝึกมวยบูตึงสำหรับฉันมันไม่สำคัญหรอกฉันช่วยคุณพิมพ์ใบรับรองปลอมให้กับคุณนายหลัวได้ฉันแค่ไม่อยากให้คุณถูกคนอื่นหัวเราะถูกคนอื่นดูถูกใครจะกล้าหัวเราะฉันใครกล้าดูถูกฉันหรอตอนนี้แม้กระทั่งจะลุกจากที่นอนก็ยังไม่ยอมลุกคุณคิดว่าข้างนอกจะไม่หัวเราะหรอเฮ้ยเธอนี่มันน่าคานจริงเอาแล้วละจะให้ฉันตื่นก็ได้ต้องให้ฉันจุ๊บก่อนนะโอเคมาดุ๊ย
ทำไมจู่ๆก็เชื่อฟังอ่ะวางแผนอะไรหรือเปล่าเนี่ยรีบลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวนี้ฉันรอคุณข้างนอกหยุดนะเมื่อกี้พูดจริงเหรอยอมให้ฉันจูบจริงเหรอทุกคนและทุกเรื่องสำหรับฉันทั้งหมดเป็นเพียงแค่ราคาสูงต่ำเท่านั้นถ้าฉันคิดว่าราคามันสมเหตุสมผลอย่าว่าแต่จูบเลยจะทำอะไรก็ได้เฮ้ยเธอพูดแล้วนะแล้วค่าตัวเธอเท่าไหร่อะฮะอุ้ยกิจกรรมที่แตกต่างราคาก็ต่างกันถ้าหากคุณอยากจะรู้จริงๆเดี๋ยวฉันทำใบเสนอราคามาให้คุณดูก่อนอีกอย่างไปแปลงฟันด้วยขมขอนี่เมื่อกี้เธอบอกว่ามีใบเสนอราคาขอดูหน่อยได้ไหมยังไม่ได้ทำไมยังไม่ได้อะกำลังอัปเดตมีอะไรต้องอัปเดต1ตามอัตราเงินเฟ้อในปีนี้2เพิ่มค่ารังเกียจก็สมเหตุสมผลนะนี่เธอรังเกียจอะไรฉันอะนี่นี่นี่โถเอ้ยให้ฉันดูก่อนสิได้ไหมอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์สวัสดิ์อาจารย์สวัสดิ์อาจารย์ทุกคนก็ได้ฝึกท่ายืนมาหลายวันแล้วรู้สึกเบื่อแล้วใช่ไหมแล้วคุณว่าไงวันนี้ฉันเตรียมวิชาใหม่มาสอนพวกเธอแล้วนะที่สุดก็สอนกับครูนะสิ่งที่ฉันจะสอนทุกคนคือหลักการหายใจของมวยบูตึงการหายใจยังต้องเรียนอีกเหรอทุกคนก็หายใจเป็นอยู่แล้วยังต้องสอนด้วยเหรอผู้หญิงทองเท่านั้นที่ต้องเรียนรู้การหายใจไม่ใช่เหรอสิ่งที่ฉันจะสอนมันสอดคล้องกับการหายใจของมวยบูตึงกังฟูบูตึงดีกังฟูที่แท้จริงกังฟูแข็งแกร่งสุดยอดความแข็งแกร่งฉันคือเหมากวาเหมากวาเธอคือเหมาโต้เหมาโต้เข้าใจมวยไทยเก๊กลึกซึ้งมวยไทยเก๊กอยากมีฝ่ามือ8ทิศมวยฝ่ามือ8ทิศนี่พอละฉันรับพอแล้วไม่เห็นมีอะไรที่ยอดเยี่ยมเลยก็แค่กังฟูบูตึงบวกกับร้องเพลงแค่นั้นน่ะคุณชายเซียนจะลองหน่อยไหมเราก็ลองสิทุกปีที่สถานีโทรทัศน์มีการระดมทุนผมจะเคยไปนักร้องด้วยซ้ำอ่ะไป6 7 8กังฟูบูตึงดีกังฟูที่แท้จริงกังฟูแข็งแกร่งสุดยอดความแข็งแกร่ง ฉันชื่อคุณชายเซียนมีเงินเยอะแยะและยังมีบอดี้การ์ดเยอะๆอย่าเร็วแบบนี้สิเฮ้ยเร็วไปแล้วเร็วไปแล้วหมอเป็นหมาเลยเป็นหมาหอบแดดคุณชายเสียงเป็นไงบ้างไม่เป็นไรแค่สำลักน้ำลายเล่นต่อเลยมาทุกคนอย่าคิดว่าการหายใจเป็นเรื่องง่ายถ้าหากลมปราณโคจรไม่ดีก็จะเหมือนคุณชายเซียนแบบนี้ไม่อาจรำกังฟูไปด้วยร้องเพลงไปด้วยได้มวยไทยเก๊กของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคือลมปราณโคจรอย่างที่เขาว่ายังหายใจอยู่แสดงว่ามีชีวิตถ้าไม่มีลมหายใจแสดงว่าตายก่อนที่จะเรียนมวยไทยเก๊กต้องฝึกลมปราณโคจรให้ออกมาในเวลาเดียวกันถ้าหากเธอยังหายใจไม่เป็นพวกเธอจะเก่งแค่ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกมามีคะถ้าหนูได้เรียนรู้การฝึกลมปราณโคจรต่อไปหนูก็สามารถเป็นนักร้องได้แล้วนะสิแน่นอนเวลาเธอไปประกวดร้องเพลงมีลมปราณที่ดีเปอร์เซ็นต์ชนะก็สูงมากอาจารย์ครับวันนี้เราเรียนแค่สิ่งเหล่านี้เหรอยังมีอะไรต้องเรียนอีกไหมวิชานี้วิชาเดียวพวกเธอคงต้องเรียนกันอีกนานแน่อ๋อเรายังไม่มีโอกาสจะได้เรียนกับฟูบูตึงเลยใช่ไหมเนี่ยยังเดินไม่ได้ก็จะวิ่งซะแล้วทุกคนตั้งใจเรียนค่อยๆศึกษาไปนะรับทราบค่ะรับทราบครับอาจารย์อ้าวพี่เคนจะกินข้าวแล้วจะไปไหนเหรอฉันไม่ค่อยหิวไม่อยากกินนี่สิกังฟูบูตึงที่ฉันอยากจะเรียนนี่นายเป็นใครอ๋อที่แท้นายนี่เองนึกไม่ถึงว่าเพื่อนร่วมชั้นที่ไม่ได้เรื่องอย่างนายจะแอบมาเรียนวิชาของพวกเราที่นี่นายพูดอะไรอะไรแอบขโมยฉันแค่เดินผ่านมาก็เลยหยุดดูเท่านั้นง่ายเกียรติที่ไม่ต้อนรับนายใส่หัวกลับไปที่โรงเรียนที่ไม่ได้เรื่องของนายเลยกล้าลงมือเหรอลงมือไปเฮ้ย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 เฮ
ช่วยหน่อยช่วยลุยเจ็บใช่ไหมหยามมากปฏิทินทุกคนก็เป็นสิทธิ์ของสำนักบูตึงถ้าเข้าใจอะไรกันผิดก็อธิบายกันให้ชัดเจนก็พอทำไมต้องลงมือกันด้วยอาจารย์สอนได้ถูกแล้วเดี๋ยวไม่กลับไปซ้อมอีกอาจารย์ขอตัวก่อนครับแต่ความจริงแล้วเหนือฟ้ายังมีฟ้าท้ายที่สุดต้องมีสักวันที่เธอต้องแพ้แพ้แล้วจะทำยังไงแล้วยังไงล่ะเธอเคยคิดบ้างไหมจุดประสงค์ในการฝึกกังฟูบางทีอาจไม่ใช่เพียงเพื่อเอาชนะกลับกันคือจะเผชิญหน้ากับความพ่ายแพ้ยังไงคำพูดของอาจารย์ตอนนี้เธออาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าเพียงแค่เธอเชื่ออาจารย์หลังจาก3เดือนเธอได้เรียนวิชาแล้วถึงตอนนั้นเธอก็จะเข้าใจเองในบรรดานักเรียนทั้งหมดเจียกังเธอเป็นคนที่มีความสามารถและเป็นคนที่อยากเรียนกังฟูมากที่สุดเธออย่าทำให้อาจารย์ผิดหวังเด็ดขาดเลยนะผมทราบแล้วครับผมไม่ถือสาหรอกนะเรื่องทักษะพื้นฐานแต่หวังว่าอาจารย์จะสอนกังฟูบูตึงให้ผมเร็วที่สุดเวลาของผมเหลือไม่มากแล้วงั้นก็ได้ขอเพียงแค่เธอผ่านการทดสอบของอาจารย์อาจารย์ก็จะสอนกังฟูบูตึงให้เธอทันทีการทดสอบนี้ง่ายมากขอเพียงแค่เธอต่อยทะลุน้ำเพียงหมัดเดียวต่อยทะลุน้ำเธอก็ผ่านการทดสอบอาจารย์ครับล้อเล่นเหรอแค่ต่อยทะลุน้ำมันจะยากตรงไหนกันบางสิ่งบางอย่างมาดูเหมือนจะง่ายนะแต่เวลาทำนะมันยากมากเลยลองดูสิทำไมถึงเป็นแบบนี้เห็นได้ชัดว่ามันเป็นแค่น้ำแล้วเทแป้งข้าวโพดลงไปทำไมถึงต่อยทะลุไม่ได้แบบนี้จะต้องทบทวนแล้วนะพลังหมัดของเธอที่ปล่อยออกไปมีปัญหาค่อยๆลองดูทำสำเร็จแล้วก็ไปหาอาจารย์ได้เลยขอให้โชคดีนะกว่ากว่าโตโต้มันเทศเฮ้ยโถเอ้ยมันเทศ
พี่โอเชียนอะเป็นลูกสาวของอาจารย์ทำแบบนี้ไม่ได้นะใครให้เธอมาขโมยมันเทศฉันล่ะโทษทีนะคราวที่แล้วฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยขอโทษนะอาจารย์บอกว่าหยิบของโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของนั่นคือโจรเธอไม่ได้ขออนุญาตฉันแล้วกินของฉันฉันเกลียดเธอเอ้าเดี๋ยวมันเทศพี่โอเชียนขอโทษนะอย่าไปถือสาเขาเลยก็มีปัญหาตรงนี้นิดหน่อยแค่นิดหน่อยไม่เป็นไร จะไปไหนกันอ๋ออาจารย์พวกเราขึ้นไปเก็บสมุนไพรบนภูเขาบอกว่าบนภูเขามีความชื้นสูงอยากต้มชาแก้ความชื้นให้คุณดื่มเขาควรรู้ว่าฉันไม่เคยดื่มชาแบบนี้มาก่อนนะฮะเมื่อกี้อาจารย์เอาชาที่ต้มเข้าไปในห้องคุณแล้วนะฮะเอาไปที่ห้องฉันเหรอเนี่เอกสารอะไร